น้ำจิ้มทรีฟู้ดอร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บก็มาดูวิธีการทำน้ำจิ้มทรีฟู้ดสูตรของพี่เบานะพริกที่ใช้ก็จะเป็นพริกจินดาสีเขียว30เม็ดสีแดง10เม็ดใส่ลงไปเลยกรุบเข้าไปพริกจินดาก็ไม่ค่อยหอมนะพี่เบาก็จะใส่พริกขี้หนูลงไป10เม็ดต่อมาก็เป็นกระเทียมพี่เบาก็ใช้กระเทียมจีนทั้งหมด20กลีบใส่ลงไปต่อมาก็เป็นมะนาวใช้มะนาวสดพี่เบาก็ใส่น้ำมะนาวลงไป1 2 3 4 5 6แล้วก็น้ำปลาอย่างดี1 2 3 4ช้อนนะพี่เบาก็ใส่น้ำตาลเป็นน้ำตาลปี๊บ1ช้อนแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนแล้วก็รากผักชีมานี้นะ1ต้นย่อยๆรากผักชีต่อมาพี่เบาก็จะใส่น้ำซุปนะเป็นน้ำต้มไก่อะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าน้ำจากร้านข้าวมันไก่ก็ได้สัก3ช้อนถ้าใครไม่มีผงปรุงรสไก่ก็ได้นะใส่สัก1ช้อนจ้าละลายน้ำไม่ได้3ช้อนปั่นเลยเอาละเรียบร้อยไอ้หน้าตาพี่น้องหอมกลิ่นพริกขึ้นมาเลยก็ชิมนะว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการไหมดูหน้าตาพี่น้องผักชีลงไปประดับพี่น้องก็เสร็จเรียบร้อยมีความข้นนะเดี๋ยวพี่เบาตักเตยนี่นะมาชิมต่อไปเมนูที่พูดก็ต้องกินกับกุ้งปุ๊บก็ไปนะสำหรับเมนูกุ้งเผานะพี่น้องดูคลิปหน้าเลยกุ้งเผาแบบง่ายๆนะพี่เบาทำไว้เนี่ยรับรองความอร่อยด้านหัวมันก็ชิมกับน้ำจิ้มอร่อยลงตัวพี่น้องนะช่วงวันหยุดปีใหม่ใครอยากทำน้ำจิ้มนะก็ลองใช้สูตรของพี่บ่าวดูและสำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนนะแล้วคลิปดัดเปยเมนูกุ้งเผาพี่น้องอย่าพลาดสำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ